มาถึงอีกแลบหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้ Bootstrap ในการตกแต่งตัวฟอร์มนะครับตัวฟอร์มที่เอาไว้เวลาเราจะเขาเรียกอะไรสร้างฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มในการส่งข้อมูลต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะขอใช้ตัวแลบเดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสร้าง Bootstrap ใหม่ตัวอย่างเช่นหน้าเดิมตัวนี้อาจารย์อาจจะอยากจะมีฟอร์มอยู่ด้านล่างนะครับฟอร์มอยู่ด้านล่างของข้อมูลของบุคคลตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องเลื่อนลงมาที่ตัวล่างสุดนะครับตอนนี้นี่แถวใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะใส่นะครับใส่โรเพิ่มมาอีก1โรนะครับก็จะเป็นโรนะครับเป็น Bootstrap 4 grid row นะครับมีไหมเนี่ย B4 grid row นะครับได้แถวมาแล้วครับได้แถวมา1แถวแล้วต่อไปก็จะเป็นคอลัมน์ครับเป็นคอลัมน์อาจารย์ก็จะใส่ Control Spacebar เป็นรูปแบบ4กริดคอลัมน์นะครับกริดคอลัมน์มันก็จะถามว่าเป็นคอลัมน์แบบไหนเป็น SM นะครับจะเป็น SM แล้วก็จะมีความกว้างเท่าไหร่ดีอาจารย์เอาความกว้าง6นะครับให้มันจะมีพื้นที่เท่าๆกับCEO ตรงนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แถวข้างล่างมา1แถวแล้วตอนนี้นะครับต่อไปเราก็จะสร้างฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มอาจารย์ใช้แท็กฟอร์มธรรมดานะครับแท็กฟอร์มนะครับพิมพ์เสร็จ Control Spacebar Enter ครับอาจจะมี Form Get Form Post อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ได้นะครับก็อาจารย์เป็นฟอร์มธรรมดาครับเป็น Action Form ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ต้องใส่อะไรครับเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรครับเราต้องการจัดแค่ตกแต่งหน้าจอเฉยๆอาจารย์ก็ใส่เป็น Action เป็น Sharp ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากต่อมาครับเราจะใช้ Bootstrap ในการแต่งข้อมูลข้างในนะครับเราก็จะใช้แท็กใช้คลาสของ Bootstrap ก็คือ Formกรุ๊ปนะครับฟอร์มกรุ๊ปมีไหมบูสแบบ4ฟอร์มกรุ๊ปมีนะครับก็จะเป็นฟอร์มกรุ๊ปแบบนี้ซึ่งไอตัวฟอร์มกรุ๊ปเนี่ยมันจะใส่อะไรข้างในบ้างมันจะมีลาเบลมันจะมีอะไรต่างๆนะครับทีนี้อาจารย์ใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีลาเบลแล้วก็มีอินพุตแล้วก็มีข้อความนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะใส่เป็นลาเบลว่าเป็นลาเบลว่าอะไรดีเป็นลาเบลว่าเป็นอีเมลได้ไหมครับlabel for โอ้โหมัน generate ให้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอีเมลนะครับให้บอกว่าตรงเนี้ยเป็นช่องที่เอาไว้ใส่อีเมล address นะ address นะครับให้ใส่อีเมล address ตรงนี้นะครับทีนี้อาจารย์ก็ลองกด save ก่อนปึ๊บพอกด save ก่อนปึ๊บนะครับมา refresh 1ครั้งเห็นไหมเริ่มมีอีเมลโผล่ข้างล่างแล้วเห็นปะนี่เห็นไหมฟอร์มมันทำง่ายนะครับแล้วสวยด้วยมีไฮไลท์ด้วยเห็นไหมจากนั้นนะครับฟอร์มตัวนี้มันจะเป็นชนิดอะไรนะครับเป็นชนิดเท็กซ์หรือชนิดอะไรถ้าเป็นชนิดอีเมลนะครับเราพิมพ์คำว่าอีเมลตรงนี้ครับแล้วกดเซฟครับเซฟปุ๊บรีเฟรชใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอีเมลนะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปเนี่ยถ้ามันสามารถเช็คได้ด้วยนะถ้ามันไม่ใช่อีเมลเนี่ยมันจะเตือนนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้พอหลังจากเซตตัวนี้เสร็จปุ๊บข้อความตัวนี้นะครับเราสามารถใส่ place holder ข้างในได้ place holder คือข้อความที่จะให้โชว์ข้างในนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็น input your email นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เซฟครับแล้วมา refresh เห็นไหมมันจะมีข้อความ input your email เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ย small แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อความช่วยเหลือนะครับเป็นข้อความช่วยเหลือว่าจะมีข้อความอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไม่เอาแล้วกันอาจารย์ขอลบออกนะครับลบออกนะครับก็จะยาวๆนิดนึงนะครับเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็กด save refresh ใหม่อีกหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นฟอร์มอีเมลนะครับอาจจะดูเล็กๆหน่อยเนาะทีนี้มันไม่ใช่มีแค่อีเมลอย่างเดียวอาจารย์จะเอาพาสเวิร์ดด้วยครับอาจารย์ขออนุญาต copy มาเลยทั้งตัวนะครับ copy ตัว form group ครับ form group ตรงนี้ครับ control c enter ลงมาแล้วบอกว่าข้อมูลตรงนี้ช่องนี้จะต้องเป็นพาสเวิร์ดฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้จะบอกว่าเป็นพาสเวิร์ดนะแล้วก็ชนิดข้อมูลก็ต้องเป็นพาสเวิร์ดนะครับเอาเท่านี้ก่อนข้างหลังไม่ต้องใส่อะไรครับตรงนี้ไม่ต้องมีข้อมูล placeholder ไม่ต้องมีนะครับแล้วก็เซฟครับ refresh อีก1ครั้งปึ๊บเห็นไหมจะมีให้ใส่อีเมลและใส่ password ช่อง password จะ
เป็นจุดๆที่มองไม่เห็นเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นมันจะทำให้เราดูทุกอย่างดูง่ายขึ้นนะครับดูทุกอย่างดูง่ายขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถที่จะใส่ปุ่มได้ครับอาจารย์ขอใส่ปุ่มเข้าไปครับ Ctrl C นะครับ Ctrl โอ้โหไม่สวยเลยทำไมมันเอียงขนาดนี้คลิกขวา Format Document ให้เรียบร้อยโอเคครับตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มอาจารย์ก็จะเป็นปุ่ม Submit แล้วกันนะครับปุ่ม Submit โดยที่ตรงนี้จะlabel ไม่มีแล้วมันจะเป็นปุ่มอย่างเดียวนะครับก็จะมีปุ่มให้ส่งข้อมูลนะครับแล้วมีข้อความไหมอาจารย์ขอใส่แท็กใส่ attribute เพิ่มเข้าไป1ตัวว่า value ปุ่มนี้มีค่าเท่ากับคำว่า login นะครับ save ครับ Ctrl S save เสร็จ refresh ครับเราจะมีปุ่มมา1ปุ่มเป็นปุ่มล็อกอินเห็นไหมครับกดได้ด้วยนี่กดได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ทำงานอะไรเพราะเรายังไม่ได้สั่งให้มันทำงานอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นก็จะมีปุ่มขึ้นมาเห็นไหมครับมีปุ่มขึ้นมาประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเอ้ยทำไมเรามองไม่เห็นเลยมันตกลงมาอยู่ข้างล่างไม่สวยเลยนะครับเราเอาหน้าล็อกอินมาไว้บนหัวของนายหนวดคนนี้ได้ไหมอาจารย์ก็จะเอาตัวโรนี้นะครับโรนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปอยู่ข้างบนนะครับโทษ X ครับอาจารย์เอาไปอยู่บนสุดเลยเอาไปอยู่ใต้ Navigator ทีนี้ก็จะดูแปลกๆหน่อยเนาะเซฟครับตอนนี้ Navigator นะครับแล้วเราก็วางไอ้ตัวที่เรา copy มาตะกี้เนี่ยนะครับพวกตัวฟอร์มเนี่ยมาอยู่ใต้ Navigator นะครับแล้วก็อ้าวอันนี้คืออะไรแล้วก็เซฟครับ refresh ใหม่อีก1ครั้งเห็นไหมมันจะมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับฉะนั้นการจัดรูปแบบของตัว Bootstrap เนี่ยก็จะจัดค่อนข้างที่จะสะดวกแล้ว copy ไป copy มาทำอะไรต่างๆได้หลายอย่างนะครับฉะนั้นทดลองดูครับว่าเราจะเอาตัวฟอร์มอะไรต่างๆของเราเนี่ยเอาไว้ตรงไหนในตัวหน้าเว็บเพจของเราให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นทดลองดูนะครับ Bootstrap ทำให้โปรแกรมเราสวยไอ้ตัวหน้าเว็บเราสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ